ลุ้นกันว่าเป็นไปได้ไหมเฮ้ยมีลุ้นนะทุกคนเอ้ยเอ้ยโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเรียกว่าไม่ใช่คลิปเทรดเอาคืนนะแต่มันก็คือเทรดเอาคืนแหละแต่มันไม่ใช่เทรดเอาคืนนะครับก็ปกติเทรดเอาคืนเนี่ยผมจะตั้งเป้าหมายและจะทำให้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยปล่อยวางนะครับเรียกว่าปล่อยวางแล้วกันนะฮะเพ้มาหลายวันละต้องรู้จักการปล่อยวางนะครับวันนี้เนี่ยผมเตรียมทุนเอาไว้ทั้งหมด 1,500 เหรียญนะครับแต่ว่าผมจะไม่มีเป้าหมายในการเทรดนะครับวันนี้คือจะชนะกี่ไม้ก็ได้แพ้กี่ไม้เท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเทรดให้ได้ทั้งหมด3ไม้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีทุนอยู่ 1,500 เหรียญใช่ไหมฮะผมก็อาจจะแบ่งเทรดไม้ละ500เหรียญนะครับก็จะเทรดให้ได้3ไม้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยทั้ง3ไม้ผมเทรดแล้วมันยังเทรดต่อได้นะครับก็คือมันยังมีทุนเหลืออยู่เทรดต่อได้นะครับผมก็จะเทรดทั้งหมดวันนี้เนี่ยไม่เกิน6ไม้นะครับก็จะเทรดวันนี้ไม่เกิน6ไม้นะก็ขั้นต่ำคือ3ไม้นะครับแต่ถ้ามันไปต่อได้ก็คือจะไม่เกิน6ไม้นะครับโอเคก็จะเทรดไม้ละ500เหรียญนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับก็วันนี้อย่างที่บอกฮะไม่มีเป้าหมายในเรื่องของการทำกำไรให้ได้นะวันนี้ผมต้องการที่จะมาเทรดเพื่อที่จะปลดล็อกไอชิเมนของตัวเองเฉยๆนะครับช่วงนี้เทรดแพ้บ่อยเกินต้องการจะมาทำให้ตัวเองได้รับชัยชนะอีกครั้งหน่อยนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับโอเคลุยโอเคสำหรับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงแบบนี้อยู่นะครับผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะโอเคอ้าวจากที่ตัดลงตอนนี้กลับมาประกบเหมือนเดิมซะละโอเคไม่เป็นไรนะฮะถ้าดูจากทรงแล้วก็น่าจะตัดลงแหละแต่เพียงแค่ว่ามันตัดกระปิ๊บหนึ่งนะฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับอ้าวยังไม่ได้ตัดนะฮะโอ้โหเสียดายเลยยังไม่ได้ตัดนะฮะพี่แกเด้งกลับก่อนตอนวิสุดท้ายเนาะเกือบจะตัดแล้วนะฮะแต่พอนี่ไงกลายเป็นตัดไปละโอเคคือตอนเมื่อกี้เนี่ยตอนผมกดมันตัดแล้วนะตัดนิดนึงนะไม่รู้ทุกคนในคลิปเห็นไหมนะครับแต่ว่าตอนที่กราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยมันกลายเป็นไม่ตัดเฉยเลยนะครับกราฟกลับมาหุบชิดกันเหมือนเดิมเฉยเลยนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คือกราฟเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเขากําลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัววิ่งลงตามเทรนของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วและน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคสลับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นไปเป็นโอ้ยผมต้องใส่ตรงนี้เป็น 1,500 นะครับนี่นะครับเป็น 1,900 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมา400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ก็ยังคงเทรด500เหรียญเหมือนเดิมอยู่นะครับไปไปลุยกันต่อเลยฮะผมว่ากราฟแท่งถัดไปมันมีโอกาสจะลงได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับหรือว่าไปหากราฟคู่อื่นดีโอเคอย่างนี้น่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวลุ้นก่อนลุ้นก่อนนะลุ้นก่อนโอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับอุ๊ยทำไมผมกดแล้วมันได้โพซิชันตรงนี้ยากเลยฮะยากเลยฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเลยก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือเทรนหลักของกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะฮะเขาก็
เอากลับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้อาจจะขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคมาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะเอ้ย10วิสุดท้ายฮะผมได้โพซิชันไม่สวยเลยอะถ้างั้นมีลุ้นเสมออยู่นะฮะชนะเธอชนะเธออึ๊บแพ้นะครับโอเคสำหรับในไม้ที่2แพ้นะครับทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นการเปิดมาได้สวยอยู่นะฮะที่ชนะ1ไม้เนาะชนะ1ไม้แพ้1ไม้ไม่เป็นไรนะฮะเปิดเลิกเปิดชัยแล้วกันโอเคผมปาไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการดูไพแอคชั่นของกราฟนะครับก็กราฟแท่งนี้เนี่ยเหมือนจะเกิดพินบาร์ขึ้นนะฮะถ้าเขาเด้งกลับไปปิดเป็นพินบาร์เนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟแท่งถัดไปนะครับน่าจะกลับตัวลงนะครับกราฟพินบาร์ก็คือเขาจะมีหางนะครับหรือว่าไส้เทียนข้างนึงเนี่ยยาวๆนะครับแล้วก็มีไส้เทียนอีกข้างหนึ่งสั้นๆแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะเล็กๆนะครับตัวกราฟเองก็จะเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะประมาณนี้ถ้าเขาปิดเป็นพินบาร์เนี่ยกราฟแท่งถัดไปน่าจะมีโอกาสวิ่งลงสูงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะอุ้ยโอเคไม่เป็นไรขอแค่อุ้ยเขากระชากขึ้นพอดีวิสุดท้ายไม่นะ ไม่นะจะแพ้หรือเปล่าโอเคผมก็สลับไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทนขาลงอยู่นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นว่าเขาเป็นเทนขาลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าแรงหลักของกราฟนะครับน่าจะเป็นแรงในการวิ่งลงนะครับก็กราฟณปัจจุบันณช่วงนี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงตามแรงหลักของกราฟที่เป็นแรงในการวิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นไปได้ไหมเฮ้ยมีลุ้นนะทุกคนเอ้ยยังไงผมลุ้นหนักมากตอนนี้ ผมลุ้นหนักมากตอนนี้ลุ้นให้ชนะหนักมากโอเคจะได้ไหม3 2 1อึ๊บโอเคผมก็สลับไม้ที่3ชนะนะครับโอเคผมก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,800 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญเนาะเท่ากับตอนนี้ได้กำไรมา300เหรียญแล้วนะครับถ้าไม่ไปพลาดไม้ที่2ตอนนี้น่าจะกำไรรวมๆประมาณ800เหรียญนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่ามันผ่านมาแล้วทิ้งๆไปนะครับเป็นอดีตไปละเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยฮะก็ไม้ที่4 500เหรียญเหมือนเดิมนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยครับโอเคปึ๊บโอเคผมก็สลับไม้ที่4นะฮะใช่ไหมไม้ที่4ใช่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดโดยใช้เทคนิคสโตคาสติกนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาสูงมากนะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาสูงมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาขึ้นมาสุดทางแล้วนะครับเทรนขาขึ้นขึ้นมาสุดทางแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลับตัววิ่งลงนะครับเป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วเขาก็เหมือนจะมาสุดทางตรงนี้แล้วก็กลับตัวลงตรงนี้น่าจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงเลยนั่นเองนะครับโอเคเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาสุดทางแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าณตอนนี้นะครับน่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวลงจริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยโอเคผมก็สำหรับไม้ที่4ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้มารัวๆเลยโอเคผมตอนนี้กราฟจากที่ตอนแรกโน้มตัวลงตอนนี้กลับตัวขึ้นแล้วนะฮะสวยๆเลยนะครับโอเคไปต่อกันที่ไม้ที่5เลยนะครับอีก2ไม้นะฮะอีก2ไม้ไปลุยกันต่อเลยฮะ
กำลังไปได้สวยเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมลืมให้ทุกคนดูนะครับกำไรคือประมาณ700เหรียญแล้วนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่5แล้วนะครับโอเครอมันเนิ่นนานแล้วเกินโอเคผมก็สลับในไม้ที่5นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็แน่นอนฮะด้วยความที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงก็จะมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็อาจจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับและแน่นอนฮะถ้าเกิดว่ากราฟกำลังจะกลับตัวลงแล้วแรงของเทนขาลงนะครับที่ช่วยผลักกราฟให้วิ่งลงด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้การกลับตัวลงตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงจริงๆนะครับผมจึงเทรดลงเลยนะฮะครับน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงจริงๆเอ้ยอย่าเด้งกลับนะโอเคชนะฮะสำหรับในไม้ที่5นะครับลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมชนะมาทั้งหมด4ไม้นะครับแล้วก็แพ้1ไม้นะครับจากการเทรดทั้งหมด5ไม้กำไรที่ทำได้รวมทั้งหมดอยู่ที่ 1,100 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 2,600 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่นะฮะตรงกันโอเคผมต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเทรดไม้ที่6เลยนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตแล้วนะครับกราฟวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเทรดเพิ่มได้อีก2ไม้นะครับก็คือน่าจะเทรดไม้ที่7กับไม้ที่8ด้วยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมจะเทรดแค่6ไม้นะครับแต่ว่าไม้ที่7กับไม้ที่8เนี่ยอันนี้ถือว่ามันเสริมมานะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่7กับไม้ที่8แพ้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าผมชนะมาเยอะละนะครับก็ถือว่าแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคผมปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับโอเคผมปะไปลุยกันเลยฮะโอเคผมตอนนี้ได้ไม้ที่6แล้วนะฮะหลังจากรอมาเนิ่นนานโอเคผมก็สลับไม้ที่6นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดลงโดยใช้เทคนิคสโตคาสติกเรียกว่าน่าจะล้วนๆเลยนะครับก็กราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์หนักมากนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าหาจุดเข้าตรงไหนก็เห็นจุดนี้น่าจะเวิร์คที่สุดก็เลยเลือกใช้จุดนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้ามาตัดเส้นสีแดงลงนะครับณช่วงนี้พอดีก็เป็น1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงสุดแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็กราฟณช่วงนี้เองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะไฮนะครับหรือว่าจุดสูงสุดของกราฟมันค่อยๆลดระดับต่ำลงเรื่อยๆด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดแล้วนะฮะหรือว่าอาจจะขึ้นมาได้เกือบสูงสุดแล้วถ้าเกิดว่าเขากำลังจะกลับตัวลงน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ดีนะครับหรือมีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงได้ดีนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้เทรดมาครบทั้งหมด6ไม้แล้วนะครับก็พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,000 เหรียญนะฮะก็นี่เลยนะครับทำไมมันไม่ออกออเดอร์ที่ผมเทรดให้อ่ะแต่จำนวนเงินมันคำนวณไปแล้วนะฮะแต่ออเดอร์มันไม่ออกสงสัย มันจะบั๊กนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเทรดครบ6ไม้แล้วนะฮะก็ชนะ5แพ้1นะครับพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 3,000 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้กำไรมาที่ 1,500 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ2ไม้นะครับเป็นไม้ที่7กับไม้ที่8ก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่า2ไม้นี้จะชนะก็ได้หรือจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเติมความมั่นใจให้กับตัวเองเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าผมทำได้ก็แปลว่าฝีมือของผมน่าจะเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นแล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยต่อในไม้ที่7กับ8เลยนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่7กับ8แล้วนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเอาไม้ที่7กับ8มารวมกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลานะว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่คือกี่โมงฮะนี่นะทุกคนเกือบเที่ยงคืนแล้วนะแล้วผมหากราฟนานมากนะครับแล้วมันไม่มีจุดที่เวิร์คเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เวิร์คที่สุดแล้วนะฮะที่เทรดแล้วน่าจะมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับ
โอเคก็ผมเลือกที่จะรวบใบที่7กับใบที่8รวมกันเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่กินเวลาไปมากกว่านี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะ2ก็คือเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะลงนะครับมาได้ลึกสุดแถวๆนี้แล้วน่าจะลงไปต่อจากนี้ไม่ค่อยไหวแล้วหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยโอเคผมผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับชนะรวด2ไม้เลยนะครับเพราะว่ารวบเนาะรวบ2ไม้เอามาเป็นไม้เดียวนะฮะโอเคผมก็สรุปนะฮะผมเทรดทั้งหมด8ไม้นะครับเรคคอร์ดก็คือชนะ7แพ้1นะครับกำไรที่ได้ทั้งหมดก็คือ2,300 เหรียญ นะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการที่ผมเทรดทั้งหมด8ไม้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับดูกราฟกันสักนิดนึงนะฮะกราฟเรคคอร์ดก็คือโอ้โหช่วงแรกเนี่ยตกเลยนะฮะเพราะว่าแพ้เนาะมาแพ้ไม้ที่2นะฮะกราฟร่วงเลยนะครับแต่หลังจากนั้นก็กู้คืนกลับมาได้นะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะเส้นสีฟ้าก็ค่อยๆทะแยงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยมาอยู่เหนือเส้นสีแดงได้สำเร็จนะครับก็คือฟอร์มผมกลับมาดีได้สำเร็จนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็สลับในคลิปนี้ไม่ได้แปลงค่าเงินให้ดูนะฮะเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะผมก็ไม่อยากจะให้มันยาวนะคนที่บ้านจะนอนละก็เดี๋ยว 2,300 เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.